ายกรัฐมนตรีอิตาลีคานักกีฬามีประเด็นตรวจสภาพเพศร่วมแข่งกับผู้หญิงกีฬาวันที่1สิงหาคม2567 23:01 น.นายกรัฐมนตรีอิตาลีพูดถึงกรณีที่นักมวยหญิงที่มีประเด็นด้านการตรวจเพศสภาพในโอลิมปิกเกม2024โดยชี้ว่านักกีฬาเช่นนี้ไม่ควรเข้าร่วมการแข่งขันของผู้หญิงจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีหญิงอิตาลีออกโรงพูดถึงกรณีที่นักมวยหญิงที่มีประเด็นด้านการตรวจเพศสภาพในการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกม2024โดยชี้ว่านักกีฬาเช่นนี้ไม่ควรเข้าร่วมการแข่งขันของผู้หญิงเพื่อปกป้องผู้หญิงตามเพศสภาพแท้จริงในการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน66กิโลกรัมเมื่อวันที่1สิงหาคมแองเจล่าคารินีจากอิตาลีขอยอมแพ้ต่ออิมานคาลิปจากแอลจีเรียตั้งแต่การชกผ่านไปได้เพียงราว46วินาทีเท่านั้นก่อนหน้านี้คาลิปเป็น1 ใน 2นักมวยหญิงที่กลายเป็นประเด็นเช่นเดียวกับหลินอยู่ทิ้งจากไต้หวันหลังทั้งคู่ได้รับไฟเขียวให้ร่วมชกในโอลิมปิกเกมหนนี้แม้ว่าจะเคยไม่ผ่านการตรวจระดับฮอร์โมนเพศชายในร่างกายจนถูกปรับแพ้ในศึกชิงแชมป์โลกเมื่อปี2023มาแล้วเมโลนีกล่าวว่าฉันคิดว่านักกีฬาที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเป็นชายไม่ควรเข้าร่วมการแข่งขันของผู้หญิงไม่ใช่เพราะคุณต้องการเลือกปฏิบัติกับใครแต่เพื่อปกป้องสิทธิของนักกีฬาหญิงที่จะแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมจากมุมมองของฉันแล้วนี่ไม่ใช่การแข่งขันที่เท่าเทียมกันลินทิพรปลื้มคนไทย 18.8 ล้านคนแห่ขอรับสิทธิดิจิทัลวอลเล็ตสะท้อนประชาชนหวังรัฐบาลเศรษฐาการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 10:42 น.ลินทิพรปลื้มคนไทย 18.8 ล้านคนแห่ขอรับสิทธิดิจิทัลวอลเล็ตมาวันแรกสะท้อนประชาชนหวังรัฐบาลเศรษฐากระตุ้นเศรษฐกิจเตือนนักสร้างเฟกนิวส์หยุดทำลายนโยบายเรือธงเพื่อไทยวันที่2สิงหาคม67นางสาวลินทิพรวรินทร์ วัชรโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเป็นวันแรกตั้งแต่วันที่1สิงหาคม 67-15 กรัมย. 0.67 นางสาวลินทิพรกล่าวว่ากระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลล่าสุดณเวลา 8:00 น.ของวันที่2สิงหาคม 67หลังเปิดที่รับลงทะเบียนครบ24ชั่วโมงตั้งแต่ของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ประชาชนที่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตทางแอปพลิเคชันทางรัฐณเวลา 8:00 น.พบว่ามียอดประชาชนเข้ามาลงทะเบียนและรอตรวจสอบสิทธิแล้ว 18.8 ล้านคนตัวเลขนี้สะท้อนถึงกระแสประชาชนคนไทยจำนวนมากตอบรับและต้องการให้เกิดการดำเนินนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนที่ผ่านมารัฐบาลประกาศย้ำมาตลอดว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีพายุหมุนทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพื่อให้ GDP ของประเทศเติบโตและกลับมาผงาดผ่านสภาวะเศรษฐกิจซบเซานางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่าขอใช้โอกาสนี้สื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนเพื่อย้ำความชัดเจนของกระทรวงการคลังทั้งกำหนดเวลาเริ่มใช้จ่ายได้ภายในไตรมาส4ของปี2567กับร้านค้าขนาดเล็กขนาดกลางหรือแม้แต่ห้างขนาดใหญ่รวมถึงร้านสะดวกซื้อต่างๆในตำบลและอำเภอเป็นนโยบายที่ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ของประเทศหากประชาชนมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในอำเภอใดก็ต้องซื้อสินค้าจากร้านค้าในอำเภอนั้นและต้องซื้อขายแบบพบหน้า face to face
ผ่านการใช้แอปทางรัฐนโยบายดิจิทัล Wallet ของรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์มหาศาลทั้งภาครัฐภาคธุรกิจและประชาชนและยังเป็นการวางรากฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดนโยบายอื่นๆของรัฐได้ในอนาคตอยากฝากถึงนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์แห่งพรรคประชาธิปัตย์ดิจิทัลวอลเล็ตคือความหวังของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เงินยาไส้อย่างที่กล่าวหานายกเศรษฐารู้จักการคิดนอกกรอบหารายได้เป็นเปิดประตูประเทศดึงดูดการลงทุนต่างชาติถ้านายจุรินทร์ยังคิดได้แค่การประดิษฐ์วาทกรรมด้อยค่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตจะเสียเวลาเปล่าและอยากฝากเตือนคนบางกลุ่มที่พยายามทำลายโครงการนี้สร้างเฟกนิวส์เข้าข่ายให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อประชาชนผ่านแพลตฟอร์มต่างๆไม่ส่งผลดีอาจถูกดำเนินคดีได้ตัวเลขผู้ลงทะเบียนกว่า 18.8 ล้านคนคือเครื่องยืนยันว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตจะสร้างปรากฏการณ์การกระตุ้นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่หลายๆประเทศในโลกอยากจะชื่นชมเหมือนกับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคในอดีตอย่างแน่นอนนางสาวลินทิพรกล่าวบรรจงโพสต์ขอบคุณมันคือฝันที่ได้มาโอลิมปิกแม้จะชวดเหรียญกีฬาวันที่2 สิงหาคม 2567 14 นาฬิกาบรรจงสินสิรินักชกทีมชาติไทยพ่ายต่อนักชกคิวบาออกมาโพสต์ขอบคุณแผนมันคือความฝันที่ได้มาแข่งขันโอลิมปิกแม้สุดท้ายจะไม่ได้เหรียญรางวัลการแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่นอร์ทปารีสอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่1สิงหาคมไฮไลท์ในรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายรอบ8คนสุดท้ายบรรจงสินสิริพ่ายอวาเรสบอร์เจสเอริสแลนดีจากคิวบา 0-5 เสียงส่งผลให้บรรจงจอดที่รอบ8คนสุดท้ายพร้อมกับชวดเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายล่าสุดบรรจงออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อบุญจงซินซิริข้อความเป็นการขอบคุณทุกกำลังใจพร้อมกับสัญญาว่าจะกลับมาโอลิมปิกอีกครั้งให้ได้ขอบคุณที่ให้กำลังใจและช่วยเชียร์พวกผมมาตลอดมันคือความฝันของนักกีฬาที่ได้ยืนตรงจุดโอลิมปิกจุดที่สูงสุดของโลกถึงแม้จะไม่มีเหรียญกลับแต่กว่าจะพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้มันต้องผ่านอะไรมาบ้างต้องสู้มานานเท่าไหร่คนที่เข้าใจนักกีฬาเขาคงจะรู้ต้องมีความอดทนมุ่งมั่นแค่ไหนแล้วผมจะกลับมาสู้ใหม่แน่นอนนนท์